ใครใช้ LINE อยู่ห้ามกดผ่านคลิปนี้นะคะคลิปนี้จะมาแจ้งค่ะว่า LINE Keep จะหยุดให้บริการภายในเดือนสิงหาคมของปี2024นี้ใครที่เก็บไฟล์เอกสารรูปภาพวิดีโอไว้ใน LINE Keep ตามมาดูคลิปนี้ก่อนค่ะสำหรับคนที่ไม่รู้ว่า LINE Keep คืออะไรนะคะมันเป็นบริการหนึ่งใน LINE ที่จะเก็บข้อมูลของเราเอาไว้ให้แบบฟรีๆ1 GB นะคะซึ่งเชื่อว่าหลายคนไม่รู้ตัวว่าตัวเองใช้ฟีเจอร์ LINE Keep อยู่นะคะก็ขอแจ้งค่ะว่าเขาจะหยุดให้บริการ LINE Keep ในวันที่28สิงหาคมปี2567ซึ่งก็คือปีนี้นะคะเข้าไปดูก่อนว่า LINE Keep ของเรามีรูปภาพวิดีโอที่เป็นความทรงจำสำคัญอะไรบ้างนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในเครื่องก่อนเพราะว่าเขาจะหยุดให้บริการแล้วเนาะถึงแม้ว่า LINE Keep จะหยุดให้บริการในวันที่ได้แจ้งไปนะคะแต่ว่า LINE Memo Chat ยังอยู่ให้เราใช้งานนะเพียงแต่ว่า LINE Memo Chat เนี่ยมันจะไม่ได้เก็บข้อมูลให้เราแบบถาวร นะคะก็คือใครเคยใช้ก็คือเอาไว้ส่งรูปภาพให้ตัวเองรีมายเดอร์ตัวเองไว้ใน LINE Memo Chat LINE Memo Chat ยังอยู่นะคะไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวพามาดูในแอป LINE นะคะเราจะไปที่เมนู LINE Keep กันก่อนที่จะหยุดให้บริการเนี่ยเรามาที่หน้าแรกนะคะแล้วเราก็จะไปที่ตรงนี้แถบบริการตรงนี้มันก็จะมี Last Melody LINE Today บัญชีทางการอยู่ใช่ไหมให้เรากดดูทั้งหมดตรงนี้นะคะมันก็จะมีไอคอน Keep ขึ้นมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยววงให้ดูนะคะพอกดเข้ามาเนี่ยมันก็จะแจ้งเราว่าคลิปจะสิ้นสุดให้บริการวันที่28สิงหาก็กดปิดไปก่อนนะคะทีนี้ให้ทุกคนมาดูว่าใน LINE คลิปของเราอ่ะมันมีรูปภาพวิดีโออะไรบ้างให้กดตรงนี้นะคะปุ่มสีเขียวตรงนี้ดาวน์โหลดรูปภาพและวิดีโอนะคะเนี่ยพอกดเข้ามามันก็จะมีลิสต์รูปภาพกับวิดีโอให้เราเห็นอย่างของลูกนิ้งเนี่ยมีแค่รูปเดียวนะคะของหลายคนอาจจะมีเยอะกว่านี้อย่าลืมเข้ามาดูตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะดาวน์โหลดรูปนี้มาไว้ในเครื่องเราเก็บไว้ก่อนไม่อยากให้มันหายเรากดเครื่องหมายติ๊กถูกเลือกรูปภาพวิดีโอที่อยู่ใน LINE Keep เอาไว้นะคะแล้วเราก็กดปุ่มดาวน์โหลดด้านล่างเลยมุมล่างขวาตรงนี้แล้วก็มันก็จะแจ้งว่าอย่าเพิ่งปิดหน้าจอนะกำลังดาวน์โหลดไฟล์อยู่แล้วก็กดตกลงนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการดาวน์โหลดแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะคะพอโหลดเสร็จนะคะรูปนี้ก็จะเข้ามาอยู่ในเครื่องของเรานะคะทุกคนเดี๋ยวพามาดูนี่ก็เป็นรูปนี้นะคะไม่รู้ว่าส่งตอนไหนเลยจำไม่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการดาวน์โหลดรูปภาพและวิดีโอทั้งหมดที่เราเก็บไว้อยู่ใน LINE Keep มาไว้ในเครื่องของเราก่อนนะคะและต่อจากนั้นถ้าเกิดว่าพื้นที่เครื่องของเราเต็มจะทำยังไงก็ขอแนะนำให้ย้ายรูปภาพวิดีโอพวกนี้ไปเก็บไว้ในแอปอื่นก่อนอย่างเช่น Google Photo อันนี้ได้ฟรี15 GB นะคะหรือว่า Terabox อันนี้ก็ได้เหมือนกันได้1 TB หรือว่าบางคนมาเม้นใต้หน้าเพจของเราบอกว่าใน Telegram สามารถเก็บได้ส่งไปไว้ในแชทส่วนตัวของ Telegram ก็สามารถเก็บรูปภาพวิดีโอที่เป็นส่วนตัวของเราได้เช่นกันนะคะและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะคะมีไอเดียอื่นๆที่อยากแนะนำให้คนที่ดูคลิปนี้เอาไฟล์พวกนี้ไปเก็บไว้บ้างก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยนะคะดาวน์โหลดข้อมูลจาก LINE Keep มาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวถัดไปขอพูดถึง LINE Keep Memo Chat บ้างดีกว่านะคะก็คือมันสามารถใช้ได้อยู่ถึงแม้ว่า LINE Keep จะปิดตัวไปทุกคนอาจจะงงเดี๋ยวพามาดูเมนูก่อนเราเข้ามาที่เมนูเดิมนะคะมาที่หน้าหลักก่อนแล้วก็ไปที่ดูทั้งหมดเราเข้าไปที่ LINE Keep นะคะตรงนี้แล้วก็เราจะไปที่จุด3จุดด้านบนตรงมุมบนขวาตรงนี้นะคะมันจะมีเมนู2อันก็คือ1ตั้งค่า2เปิด Keep Memo ไอ้ Keep Memo ตัวนี้ก็คือห้องแชทส่วนตัวของเราเรียกว่า Keep Memo นะคะอันนี้ยังสามารถใช้งานได้อยู่ยังไม่ปิดให้บริการนะเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ห้องแชทส่วนตัวส่งรูปส่งไฟล์อะไรเก็บไว้ดูส่วนตัวเองได้ในนี้นะคะก็เข้ามาเปิด LINE Keep Memo ได้ในนี้แล้วเวลาที่เราจะใช้หาแชทส่วนตัวของเราทำยังไงนะคะเราก็มาที่ตรงนี้เลยหน้าห้องแชทนะคะแล้วเราก็พิมพ์ค้นหาตรงนี้มันก็จะมี Keep Memo ขึ้นมาKeep Memo เนี่ยเวลาเราจะส่งไฟล์ส่วนตัวอะไรให้ตัวเองก็ส่งมาในนี้เลยค่ะเห็นไหมสรุปให้อีกรอบนะคะ LINE Keep ก็คือจะปิดให้บริการ28สิงหาคมแต่ LINE Keep Memo ที่เป็นห้องแชทยังใช้ได้อยู่ค่ะทุกคนส่วนใครที่ใช้งานมือถือ Android นะคะแล้วอยากดูวิธีว่าทำยังไงก็คือจะบอกว่ามันคล้ายๆกันเลยเมนูเหมือนกันเลยหรือถ้าไม่รู้จริงๆเดี๋ยวแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปให้เป็นบทความที่ไปทำตามได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะตรงนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ